มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านเล่านาทีสาวป่าเงินใส่โจอี้ภูวสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่27มกราคม2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังร้านสอเสือป่าซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนแยกเจตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นร้านที่จัดงานจ้างศิลปินชื่อดังอย่างโจอี้ภูวสิทธิ์มาแสดงที่ร้านนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มีคนปาเงินใส่หน้าจนกลายเป็นคลิปที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางโดยนายกันมาแสงพลายเจ้าของร้านสอเสือป่ากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคืนวันที่26มกราคมที่ผ่านมาพอศิลปินขึ้นกำลังสนุกสนานได้ที่เราก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่เหมือนว่าแฟนคลับอยากจะไปให้รางวัลแต่ว่าเพลงดังกล่าวเป็นเพลงดังและคนก็ฟังมักจะอินพออินปุ๊บท่อนฮุกนักร้องเขาเองจะหลับตาร้องเสียงสูงทำให้ไม่ได้มองลูกค้าแต่ว่าตัวลูกค้าเองพออินก็จะให้รางวัลแต่ว่าเงินมันเป็นจำนวนมากซึ่งลูกค้าเหมือนจะโปรยแต่เงินมันจำนวนมากมันก็เลยหนักแทนที่จะโปรยมันก็เลยพุ่งไปหาซึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงจึงอยากจะให้โดยที่เจตนาดีก็เลยมีปัญหานายการกล่าวต่อว่าแต่ว่าตัวนักร้องเองเขาก็ดีมากมีสปิริตสูงไม่มีอาการอะไรเลยแสดงต่อจนจบแล้วก็มีการขอโทษกันส่วนตัวนักร้องนั้นพูดแค่เรื่องอยากจะให้มีลูกค้ามีมารยาทมากกว่านี้ทางสังคมคือจะชื่นชอบหรือว่าอะไรก็ตามสิ่งที่ไม่สมควรทำก็ควรจะไม่ทำซึ่งนักร้องก็มีการเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเลยพร้อมทั้งขอบคุณคนสัตหีบอีกด้วยนายการกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่าสปิริตของตัวนักร้องเองที่ได้แสดงต่อจนจบส่วนร้านนั้นก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่ไม่คาดคิดว่าลูกค้าหรือแฟนคลับจะไปปาเงินดังกล่าวเจ้าของร้านเล่านาทีสาวปาเงินใส่โจอี้ภูวสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ